ตามชื่อเรื่องเลยบัวผันฟันยับนะฮะมีใส่อยู่เลยค่ะตอนนี้เป็นวันแรกที่ภาพยนตร์บัวผันฟันยับเข้าสู่โรงภาพยนตร์นะครับเป็นวันแรกและจะบอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีรอบกาล่าและบอกว่าฟีดแบคดีมากจริงๆครับบัวผันฟันยับเชื่อว่าบัวผันฟันยับนะครับต้องเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยแนวคอมเมดี้ที่ถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะคนที่ไปดูเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลายคนเอ่ยปากชมเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับใครดูก็ได้จะเพศไหนอายุเท่าไหร่ทำงานอาชีพอะไรแหมมันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยจริงๆแถมยังไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครด้วยนะฮะซึ่งวันนี้สองนักแสดงอย่างพี่แอนทองประสมและน้องกรับคณาวุฒิเขาก็เดินทางมาขอบคุณทุกกระแสตอบรับนะครับพร้อมเชิญชวนทุกคนให้ไปสนับสนุนภาพยนตร์ไทยกันเยอะๆเพราะนักแสดงบอกเลยว่าไม่ว่าจะฉายรอบกาล่าหรือฉายรอบวันนี้นะฮะก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันครับไปฟังเสียงพวกเขากันครับเป็นลักษณะชมแบบเป็นมิติที่เฮ้ยน่ารักอย่างเงี้ยเนี่ยไหมคะแต่ที่แอนบอกมันจะไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหขี้แตกขี้แตนมันไม่หรือบางคนขี้แตกอะไรก็ไม่รู้นะจากรอบกาล่าก็มีแฟนคลับที่ได้ไปดูเขาก็แบบเออสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบสมกับการรอคอยอะไรอย่างงี้แอนจะเป็นคนเหมือนทนดูพี่หายไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยกับคนที่เป็นพ่อแอนแล้วก็เล่นเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยคือหรือไม่แค่เจ้าเนี่ยที่เล่นเป็นเสียงหล่ออ่ะเขาไม่ได้เล่นตลกเลยนะแต่เขาก็เดินมาพูดเฮ้ยมึงเป็นไงเหมือนหนังโจชิงฉือสมัยก่อนเนื่องว่าเราอยู่กับยุคนักพากยุคนั้นอยู่แล้วแบบบ้าบอลก็พูดได้ยังไงเนี่ยเสียงสองคืออะไรเลยมันขำอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสุดเอาเป็นซีนโหนคานบ้านแล้วกันครับผมซีนตุ๊กแกครับผมเพราะว่าซีนนั้นเป็นซีนที่เราเนี่ยจะต้องอยู่บนคานบ้านแบบเป็นชั่วโมงเลยครับผมแล้วแบบมันต้องโหนจริงต้องใช้แรงจริงด้วยครับผมเหนื่อยที่สุดก็ซีนที่แอนไปอยู่ในปืนใหญ่อะค่ะมันอึดอัดมากแล้วมันน่ากลัวมากเลยอะมันรู้สึกแบบหลอนๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะออกแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็จับแอนไปแกว่งในบลูสกรีนอีกแผลเป็นตรงเนี้ยค่ะตรงจังหวะบิกินี่ของแอนทั้งหมดเนี่ยคือสีเป็นแผลหมดเลยอะแอนต้องแบบทายาทุกวันอะยังบอกเออพี่ยอบเรามาคอลแลบเลยกันไหมคะอะไรเงี้ยรู้ไหมคะในทางละครก็อยากทำงานกับเขาเหมือนแบบเออทำอะไรด้วยกันไหมมันทำให้เรารู้สึกคึกเราก็อยากทำอะไรแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอฝากภาพยนตร์บัวผันฟันยับด้วยนะจ๊ะฉันและอาจารย์บัวผันเนี่ยรอทุกคนอยู่นะจ๊ะวันนี้วันแรกที่โรงภาพยนตร์จ๊ะฉันก็ฝากด้วยละกันรับรองว่าสนุกแน่เจอกันจ๊ะเอาเจอกันจ๊ะทุกโรงภาพยนตร์นะครับฝากด้วยบัวผันฟันยับนะครับสับสนภาพยนตร์ไทยรับรองว่าสนุกฟินและฮาทุกเพศทุกวัยแน่นอนครับไปดูกันเยอะๆนะครับ